วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Armored Warfare โดยผมบารอนี่เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ครับแน่นอนว่าเป็นการลองรถอีกแล้วนะครับสำหรับรถถังที่ผมจะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับก็คือเจ้ารถถังคันนี้เลยฮะ Type 96B นั่นเองนะครับ Premium Main Battle Tank Tier 8สัญชาติจีนนะครับผมและนอกจากการที่มันเป็นรถถังพรีเมียมแล้วนะครับความพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันยังเป็นลายพิเศษนะครับที่เรียกว่า Red Dragon อีกด้วยนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้ารถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับว่าสมรรถนะนะครับแล้วก็สเปคคร่าวๆของเจ้า Type 96B ภายในเกมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมสมกับค่าตัวของมันหรือเปล่านะก็ต้องบอกเลยว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครเล่นผ่านสตรีมเนี่ยก็อาจจะโชคดีหน่อยนะเพราะว่าถ้าซื้อผ่านสตรีมนะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณคันละ500กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเล่นผ่านไมค์คอมเหมือนผมนะครับเราต้องซื้อราคาเต็มของมันฮะแพงกว่าสตรีมถึง3เท่าเลยนะครับผมนั่นก็คือประมาณ 1,700 กว่าบาทนะครับเหมือนเราซื้อเกมดีๆเกมนึงเลยนะก็เดี๋ยวมาลองติดตามกันเลยนะครับในคลิปนี้ว่าสมรรถนะของมันเนี่ยจะสมกับค่าตัวของมันหรือเปล่านะและก่อนที่เราจะไปพูดถึงสมรรถนะของมันนะครับแล้วก็ไปเล่นกันเนี่ยผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปซีรีส์ Armored Warfare ที่ผมทำนะครับอยากสนับสนุนคลิปซีรีส์นี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยครับแค่กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วกันเนาะเอาละฮะก็อย่ามัวเสียเวลาครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมาพูดถึงอำนาจการยิงของเจ้ารถถังคันนี้กันก่อนนะครับมันใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรนะมีกระสุนมาให้ทั้งหมด4แบบ4ประเภทด้วยกันนะครับกระสุนประเภทแรกก็คือฮีทนะครับประเภทที่2ก็คือมิสไซล์นะครับประเภทที่3ก็คือหัวระเบิดนะครับหรือ HE นั่นเองนะและประเภทสุดท้ายครับแน่นอนก็คือ AP นะครับหรือกระสุนเจาะเกราะทั่วๆไปนั่นเองนะสำหรับค่าเจาะเกราะและดาเมจของกระสุนแต่ละประเภทนะครับเพื่อนๆสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ที่ตรงนี้ครับเพื่อดูได้เลยเนาะค่าเจาะเกราะเนี่ยจะอยู่ในเลขทางด้านขวานะครับส่วนดาเมจเนี่ยจะอยู่ในเลขทางด้านซ้ายนะครับผมและในส่วนของระยะเวลาในการรีโหลดต่อ1นัดของเจ้ารถคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 9.5 วินาทีนั่นเองนะแบบสต็อกนะครับต่อมาครับมาดูกันที่อำนาจการป้องกันของเจ้าไทป์ 96B คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับเลือดของมันเนี่ยอยู่ที่ 2,700 หน่วยนะครับเกราะตัวรถทางด้านหน้าเนี่ยประมาณ400มิลลิเมตรนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ย132มิลลิเมตรนะครับด้านหลัง49มิลลิเมตรครับผมสำหรับเกราะป้อมปืนนะครับด้านหน้า570มิลลิเมตรครับด้านข้าง74มิลลิเมตรนะและด้านหลัง47มิลลิเมตรครับวัสดุที่ใช้มาทำเป็นตัวเกราะนะครับทั้งตัวรถและป้อมปืนเนี่ยจะเป็นคอมโพสิตทั้งหมดเลยนะครับหรือโลหะผสมนั่นเองนะในส่วนต่อมาครับมาดูกันที่ความคล่องตัวของมันกันบ้างนะครับความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้จะอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสามารถเร่งจาก0ถึง32ได้ภายใน 3.76 วินาทีนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนของตัวรถอยู่ที่ 38.84 องศาต่อวินาทีครับผมมาดูมุมกดและมุมยกของมันกันบ้างนะครับเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยสามารถกดปืนที่ด้านหน้าได้ที่-6องศานะครับในส่วนของมุมยกเนี่ยจะอยู่ที่14องศาเนาะและมีความเร็วในการเล็งของปืนนะครับอยู่ที่ 1.36 วินาทีนะครับในส่วนของความเร็วในการหมุนของป้อมปืนเนี่ยจะอยู่ที่ 44.94 องศาต่อวินาทีครับผมในส่วนของพลประจำรถของเจ้าไทป์ 96B นะครับจะมีทั้งหมด3นายด้วยกันนะครับก็คือผู้บังคับการพลขับและพลปืนนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่สกิลพิเศษของเจ้ารถถังคันนี้กันบ้าง นะครับเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสกิลพิเศษ1สกิลด้วยกันนะครับก็คือสกิลที่เรียกว่าโอเวอร์ไรด์นั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยเมื่อเรากดใช้นะครับจะเพิ่มความคล่องตัวของรถถังเราขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความคล่องตัวเพิ่มขึ้น 200% นะครับความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น 5% นะครับและความเร็วในการหมุนของตัวรถจะเพิ่มขึ้น 100% นั่นเองนะระยะเวลาของบัฟนะครับจะอยู่8วินาทีนะครับแล้วก็จะใช้สกิลนี้ได้ทุก53วินาทีนั่นเองครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของจุดอ่อนนะครับในเรื่องของเกราะจะลดคดีกันบ้างครับแน่นอนว่าตัวรถด้านหน้าเนี่ยจุดอ่อนที่สุดน่าจะเป็นรั้วเพลทนะครับผมซึ่งเกราะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ270
70ปลายๆนะครับถึง280มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับที่รถถังคันไหนนะครับที่ใช้ AP นะจะเจาะโลว์เพจของเจ้า Type 96B ได้นะครับมันสามารถเจอได้ต่ำสุดน่าจะเป็นประมาณ TR 6นะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ TR 6ที่จะเจาะโลว์เพจของมันได้นะก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับสำหรับโลว์เพจของเจ้า Type 96B คันนี้นะครับต่อมาในส่วนของ Upper Plate นะครับผมUpper Plate เนี่ยค่อนข้างมีความหนานะเนื่องจากมีแผ่นเกราะเสริมนะครับบวกกับมุมสโลปของมันนะครับเกราะเนี่ยก็จะกลายมาเป็น 1,000 กว่ามิลลิเมตรนะครับผมซึ่งเจอกันด้านหน้าปกติเนี่ยก็แน่นอนครับว่าไม่สามารถเจาะ Upper Plate ของมันได้นะครับต่อมาครับจุดอ่อนในส่วนของป้อมปืนกันบ้างครับจะเป็นในส่วนของเทอร์เรตริงนะครับและใต้ป้อมปืนนั่นเองนะจะมีเกราะอยู่ที่ประมาณ600ถึง700มิลลิเมตรนะครับผมจะว่าอ่อนมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นะต้องเป็นรถถังเทียร์8บางคันนะครับถึงจะเจาะได้นะครับผมเทียร์ต่ำกว่านี้เนี่ยผมว่าอาจจะเจาะไม่ได้นะต่อมาครับผมในส่วนของเกราะป้อมปืนกันบ้างนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับที่เห็นว่ามันมีออกเขียวๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมดูในมุมมองของตัว Type 96B เองนะครับและต้องบอกเลยว่ากระสุนเจาะเกราะ AP เนี่ยของ Type 96B นะครับมีค่าเจาะเกราะเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูแบบถ้ามันยิงตัวเองนะครับมันก็อาจจะเจาะตัวเองเข้านะครับในส่วนของป้อมปืนเนาะก็เกราะป้อมปืนเนี่ยประมาณ780มิลลิเมตรนะครับป้อมปืนส่วนล่างเนาะสำหรับป้อมปืนส่วนบนเนี่ยก็จะอยู่ที่850มิลลิเมตรเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าหนาใช้ได้นะครับหนาใช้ได้เลยนะถ้าไม่ใช่รถเทียร์9ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะเจาะไม่เข้านะครับเทียร์9บางคันด้วยซ้ำบางที่จะเจาะเข้าเนาะต่อมาครับผมมาดูที่เกราะด้านข้างกันบ้างนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยเกราะจะอยู่ที่ประมาณ170จนถึง200มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็แน่นอนครับว่ากระสุน AP นะครับรวมถึงกระสุนฮีทเนี่ยเจาะได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับมิสไซล์ด้วยนะเพราะว่าด้านข้างของเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยไม่มีเกราะเสริมเลยนะครับในส่วนของป้อมปืนครับผมป้อมปืนส่วนกลางเนี่ยจะอยู่ที่300มิลลิเมตรนะด้านข้างนะครับแต่ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเกราะจะอยู่ที่ประมาณ90มิลลิเมตรเท่านั้นนะแต่ว่ามันมีเหมือนแบบแผ่นเกราะเสริมอยู่นะครับซึ่งมันก็น่าจะบล็อกพวกฮีทนะครับหรือมิสไซล์ได้นะมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะมันดูอ่อนมากๆเลยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะบล็อกได้นะครับแต่ถ้า AP ก็ไม่มีปัญหาครับในส่วนของป้อมปืนส่วนหน้านะครับก็หนาครับผม 1,200 มิลลิเมตรเลยนะแต่ก็มีขนาดเล็กมากๆนะครับมาดูข้างหลังกันบ้างครับตัวรถด้านหลังนะครับเกราะเพียงแค่20มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรให้ต้องพูดมากฮะไม่ว่าจะใช้กระสุนอะไรก็เจาะได้นะครับป้อมปืนก็แย่ไม่แพ้กันนะครับเกราะอยู่ที่40ไปปลายนะครับจนถึง50มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะไม่มีปัญหาครับในการเจาะด้านหลังเนาะโอเคครับนี่ก็เป็นจุดอ่อนของเกราะเจ้ารถคันนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะต่อมาครับผมเรามาอ่านประวัติคร่าวๆที่เกมนี้บอกถึงเจ้า Type 96B คันนี้กันบ้างดีกว่านะเขาบอกว่าเจ้ารถถัง Type 96B นะครับของจีนเนี่ยเป็นรุ่นพัฒนามาจากรถถังหลักรุ่น Type 96A นะครับผมโดยอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับและอุปกรณ์ที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาอย่างมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับโดยมันถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรุ่น 1,200 แรงม้านะครับผมและสำหรับประวัติของมันนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับเกมเขาไม่ได้บอกอะไรมากเนาะทีนี้ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้า Type 96B คันนี้กันเลยครับว่าในสนามรบจริงๆเนี่ยมันจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมสมกับค่าตัวของมันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเจอกันในสนามรบฮะ Let's go เอาละครับผมมาเริ่มตาแรกกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในยุทธการแบนชีนะครับระดับฮาร์ดคอร์ฮะก่อนอื่นจะเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับโหลมีไฟข้างเดียวอีกแล้วเหรอคือผมเห็นรถถังหลายคันแล้วนะที่มีไฟด้านเดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไฟข้างหนึ่งมันใช้ทำอะไรนะครับทำไมเขาถึงติดไฟมาแค่ด้านเดียวเนาะแต่มันก็สว่างดีอยู่นะก็เมื่อกี้ผมใช้กระสุนฮีทนะครับก็ได้ดาเมจนะรับ800นะต้องบอกว่าแรงมากๆเลยนะครับ AP ก็แรงไม่แพ้กันนะครับถ้าเทียบกับ ABT คันอื่นๆเนาะแต่ว่ากระสุนฮีทเนี่ยสามารถทำดาเมจได้สูงสุด900เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำได้ถึง900หรือเปล่านะแต่แค่800เนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะครับกับรีโหลดประมาณ7วิกว่าๆเนี่ย
โอ้คันนี้โอ้ติดเกาะเสริมลืมไปว่ามันมีเกาะเสริมทั่วคันนะเพราะฉะนั้นยิงที่ป้อมครับโอเค11ดาเมจขอบใจก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเอากระสุนฮีทมาเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าโอ้เข้าด้วยนะผมนึกว่ายิงจะยิงเทอร์มิเนเตอร์2ไม่เข้านะครับมันมีเกาะเสริมด้านข้างนะแบดดี้ฮะ700กว่าครับไม่เร็วไม่เร็วก็อย่างที่บอกไปครับเพราะว่ากระสุนมันฮีทมันแรงมากๆเลยนะครับผมก็เลยเอาฮีทมาเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่นะก็คือเราต้องยิงจุดอ่อนจริงๆนะครับหรือว่าเลือกยิงให้มันถูกที่นะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะยิงไม่เข้านะครับผมข้างหน้าเดี๋ยวก่อนเปิดควันก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยฮะเราจะค่อยๆขยับเข้าไปครับอย่างที่เห็นแล้วนะครับว่าลูปเพลทเนี่ยไม่ค่อยจะทนทานกระสุนสักเท่าไหร่นะครับโอ้ T14 ว่ะนั่นไงหลบแป๊บยังดีนะครับที่ว่ามันมีความคล่องตัวค่อนข้างดีนะครับไม่งั้นนี่คือถ้าอืดเนี่ยบอกเลยว่าไม่โอเคมากๆนะครับคันนี้ฮะเข้าอยู่นะจะได้600นะครับเพราะว่ามันมีเกราะเสริมนะครับไม่เป็นไรT14 ครับด้านข้างครับ750 T15 ตรงนี้ดูดิเข้าครับโอ้ด้านซ้ายจะเย็นจะเย็นมิสไซล์ครับไม่เข้าครับโอเคไม่เข้าอีกแล้วครับมิสไซล์เดี๋ยวก่อนนี่มันสวยแล้วสวยแล้วถอยแป๊บระเบิดควันไม่พังอีกเกือบไปแล้วโอ้โห ก็เห็นแล้วนะครับว่าลูปเพลทเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่น่ากลัวมากจริงๆเลยนะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับเพราะมันมีขนาดใหญ่ครับและแบบเกราะ200กว่า200ปลายมันกันอะไรไม่ได้อะผมว่าเมื่อกี้โดนทางมิสไซล์นะครับก็เข้าด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เป็น AP นะครับที่เจาะด้านหน้าเราเข้านะแม่จบเลยครับเกือบตายฮะเนี่ยตัวปัญหาโอ้โหเข้าอีกแล้วมิสไซล์ครับคราวนี้มันเพิ่มเลือดแล้วครับเดี๋ยวก่อนคันนี้ก็เจาะเยอะนี่ว่ะหลบแป๊บหลบแป๊บตายซะโยไม่โอ้โหน่าสั่นพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ารถถังคันนี้นะครับไม่ใช่โอ้โหยิงไม่เข้าอีกเวรกรรมโอเคมันก็ยิงไม่เข้าครับโชคดีฮะด้านข้างดิฮัลโหลติดล้อหุยมันยิงเราไม่เข้าได้ไงวะน่าจะไม่โดนโลว์เพลทนะครับถ้าโดนโลว์เพลทเนี่ยบอกเลยว่าเรียว2ไม่มีทางเจาะเราไม่ได้นะอื้อตายสักทีโอเคเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรลืมแล้วโอ้โหเนี่ยเปิดข้างนิดเดียวครับคือด้านข้างของรถคันนี้มันบางมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแผ่นเกาะเสริมไม่มีแผ่นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดด้านข้างนิดเดียวคือโดนเจาะได้แน่ๆนะครับโอ้โหแล้วด้านหน้าก็ยังโดนเจาะฮะนี่มันรถถังหรือกระดาษวะเนี่ยสงสัยเราคงต้องเปลี่ยนความคิดนะครับคิดซะว่ามันเป็นรถถังกลางแล้วกันนะหรือไม่ก็รถถังเบาที่เกราะหนานิดหน่อยนะครับผม T15 นี่ก็ไม่ตายสักทีโอเคเพราะว่ามันมีความคล่องตัวสูงมากๆก็จริงนะครับแต่ว่าเกราะมันก็ไม่ได้ทนทานเหมือน MBTเหมือนอย่าง MBT คันอื่นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะต้องเล่นเป็นประมาณแถว2หรือแถว3เลยนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าผมชอบสีของรถคันนี้มากๆเลยนะจริงๆลายอีกลายนึงก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นลายพื้นๆลายที่ทางกองทัพจีนใช้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะสำหรับคนที่นึกไม่ออกนะครับแต่เราจะไม่ซื้อลายนี้ได้ยังไงอ่ะสีแดงแรง3เท่าขนาดนี้นะครับที่แรงเนี่ยมีแต่ปืนอย่างเดียวนะกับเครื่องยนต์นะครับนอกจากนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
โอเคจีจีฮะเดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันสักหน่อยนะครับตานี้ก็โดนไปหนักพอสมควรเลยนะก็สำหรับในตานี้นะครับผมทำดาเมจไปทั้งสิ้น 14,700 นะครับสปอร์ตศัตรูไปทั้งหมด8คันนะครับแล้วก็ทำลายไปอีก9คันนะได้เหรียญตรามา3เหรียญด้วยกันนะครับเหรียญแรก Blue Star เหรียญที่2 Shooter นะครับและเหรียญสุดท้ายก็คือ Target นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยได้ EXP เป็นที่1ของทีมนะครับผมแต่ว่าในส่วนของดาเมจเนี่ยเราเป็นที่2นะครับผมและสำหรับในส่วนของ Assist Damage นะครับเป็นที่1นะครับผมโอเคตานี้ก็ถือว่าไม่เลวเท่าไหร่นะครับต่อมามาดูกันที่เรื่องบล็อกดาเมจกันบ้างนะครับตอนนี้บล็อกไปทั้งสิ้นประมาณ 10,000 นะครับผมแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้า 3,500 นะครับฉลับอีก 3,700 นะครับผมเกราะเสริมหรือ EIA ช่วยไปอีก 2,900 นะครับ APS ไม่มีนะครับโดนยิงไปทั้งหมด267นัดด้วยกันนะครับแล้วก็โดนดาเมจไป 4,100 เลยนะครับก็คือเกินเลือด1หลอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับกับเจ้าไทเกอร์ 16B ครับผมเอาล่ะครับผมมาต่อกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ใน Operation Red of Possum นะครับระดับฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมฮะกับเจ้าสีแดงแรง3เท่าคันนี้ครับไทเกอร์ 16B Red Dragon นะครับคราวนี้ผมจะเล่นแบบระวังมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าตาที่แล้วเนี่ยโดนยิงยับไปขนาดไหนครับเดี๋ยวก่อนถอยแป๊บเราไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ดิคือถ้ามีจุดเฮาดาวได้น่าจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับโจรคดีนะโอ้มิสไซล์แต่ว่าพวกบอทเนี่ยเวลามันยิงมิสไซล์มันจะยิงใส่ป้อมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ AP เนี่ยไม่เอานะพวก AP มักจะยิงใส่ตัวรถนะครับโอ้ยเพื่อนมันไม่เราช่วยระวังด้านข้างเลยวะเนี่ยอยู่กันต้อง3คันอะไรวะบ้าบอมากโอ้โดนป้อมไม่เป็นไรฮะเก็บไอ้ AP ก่อนแล้วกันนะครับโอเคไม่เข้าด้านขวานั้นเพื่อนๆเราน่าจะสู้กันอยู่นะครับเอาด้านหน้าก่อนโหยฉลับบ้าบอมากกระสุนฮีทยังฉลับได้ด้วยเหรอสุดฮิตเมื่อควรจะระเบิดใส่หน้านไปเลยดีวะจริงผมยังไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนัดละ900เลยนะคือเราต้องยิงใส่จุดอ่อนขนาดไหนวะเนี่ยเราถึงได้900แต่จริงกระสุนฮีทของเจ้ารถคันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการเจาะเท่าไหร่นะครับทำให้เป็นแบบเกราะเสริมแผ่นใหญ่ๆจริงๆนะคือมันก็ยิงอัดเกราะเสริมเข้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปใช้ในส่วนของกระสุน AP เท่าไหร่เนาะแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้ากระสุน 16B คันนี้เนี่ยมีกระสุน AP ที่เจาะเกราะเยอะมากๆเลยนะครับน่าจะเยอะเท่ากับ Leo 2A5 เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอรถถังที่เกราะหนาๆนะครับสามารถเอา AP เจาะได้เลยนะพวก Challenger 2อะไรประมาณนั้นนะครับโอ้มิสไซล์ครับมิสไซล์ของพวกทีต่ำๆนี่อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นของที15อะไรงี้ก็ต้องระวังไว้นะครับตายซะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ารีโหลด7วิของเจ้ารถคันนี้เนี่ยถือว่าเร็วไหมเดี๋ยวนะนี่มันรีโอ 2A5 เราจะไม่ยุ่งครับก็ถือว่าค่อนไปทางเร็วนะครับไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณว่ากลางๆไปจนถึงเร็วนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะแต่เรื่องดาเมจนี่อยู่ในเกณฑ์เทพมากๆเลยนะครับของเทียร์8นะด้านข้างป้อมฮะสำหรับรถถังในสายที่มีดาเมจหนักพอๆกับรถคันนี้นะครับแต่ไม่หนักเท่านะแต่หนักพอๆกันก็คือพวกรถถังโซเวียตนะครับแล้วก็รถถังจีนนะพอมันใช้ปืน125มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นกระสุนฮีทเท่านั้นนะครับสายไม่เข้าครับติดป้อมฮะโอ้โอ้จะเยอะไปละเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยฮะ
โดนไปโอ้โหเกาะเสริมครับบางครั้งมันก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้านะเกาะเสริมเนี่ยแต่ปืนกลไม่กลัวครับโอ้ย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 มากไปแล้วเฮ้ยโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้นี่มายังไงไม่บอกไม่กล่าวตายซะมีทรายโอ้โหใครตายแล้วนั่นพลขับครับชุบแป๊บคันนี้ต่อครับตัวรถไม่ได้งั้นเอาป้อมก็ได้700ก็เอาครับนี่ก็ยิงตะปืนกลใส่เรานะเอาหายน่าจะอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหไม่โดนครับโอเคหมดไหมรอซ่อมรอแป๊บน่าจะยังไม่หมดนะเพราะว่ายังไม่จบนี่ไงเป็นวอริเออร์ซะด้วยครับเดี๋ยวเราไปชนมันหน่อยดีกว่าไม่ได้ชนใครมานานละความคล่องตัวอัตราเร่งของรถคันนี้ก็ดีด้วยนะครับมา Ramming is real เป็นไงล่ะ ก็จริงๆครับเดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันสักเล็กน้อยฮะก็สำหรับตาที่ผ่านมานะครับผมทำดาเมจไปประมาณ 19,000 นะครับสปอตไปทั้งสิ้น7คันนะแล้วก็ทำลายไป6คันนะครับได้เหรียญตรามาทั้งหมด3เหรียญก็คือ Blue Star ครับผมชูตเตอร์นะแล้วก็ Target นะครับรู้สึกจะเหมือนตาแรกเลยนะเหรียญที่ได้เนี่ยก็แน่นอนครับว่า EP เราเป็นที่1ของทีมนะครับในส่วนของดาเมจเป็นที่1เช่นกันนะครับ Acid ก็น่าจะเป็นประมาณที่4นะครับแต่ก็ไม่เลวนะครับเรื่องของดาเมจเนาะมาดูบล็อกดาเมจกันบ้างนะครับตานี้บล็อกไปประมาณ 11,400 นะครับแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้า 7,400 นะครับแล้วก็ฉลับอีก 3,200 นะครับเกราะเสริมช่วยไปประมาณ700นะครับ APS ไม่มีนะครับโดนไปทั้งหมด361นัดด้วยกันนะแล้วก็โดนดาเมจไปพอสมควรเลยนะครับก็คือ 2,038 นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ไว้เท่านี้ครับสำหรับตานี้เนาะเอาละฮะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองเล่นเจ้า Type 96B นะเมนเวอร์แทงค์เทียร์8สัญชาติจีนในครั้งนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของผมกันบ้าง นะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่ผมได้จากการลองเล่นในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นเรื่องความคิดเห็นก่อนนะจะบอกว่าทั้งรักทั้งเกลียดละกันนะครับก็คือสิ่งที่ผมชอบกับมันนะครับก็คือเรื่องของอำนาจการยิงครับเป็นรถถังที่กระสุนฮีทเนี่ยแรงมากๆนะครับกระสุน AP เจาะเกาะเยอะมากๆนะแต่ในส่วนของที่ไม่ชอบนะครับก็คือเกราะครับผมมันออกจากกระดาษไปหน่อยนะสำหรับ MBT นะครับคือแน่นอนแหละว่าก็ไม่มีคนกำหนดว่า MBT มันก็ต้องหนาอย่างเดียวเนาะแต่ว่าผมคิดว่าภายในเกมเนี้ยมันเล่นค่อนข้างยากนะครับต่อมาครับมาในส่วนของข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับก่อนอื่นเป็นข้อดีกันก่อนนะครับแน่นอนฮะอำนาจการยิงนะครับในส่วนของกระสุนฮีทนะครับผมดาเมจจัดมากๆครับดาเมจต่อนัดเนี่ยสูงมากๆเลยนะก็คือสูงสุดเนี่ยถึง900เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800เนาะแต่800เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับ MBT เทียร์8เนาะแต่ว่าในส่วนของกระสุน AP เนี่ยดาเมจอาจจะไม่ได้เด่นนะครับหรือหนักเท่ากับกระสุนฮีทก็จริงนะแต่จุดเด่นของกระสุน AP นะครับอยู่ที่ค่าเจาะเกราะเลยครับ800มม.สำหรับเทียร์8เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงมากๆเลยนะครับอาจจะไม่สูงที่สุดก็จริงนะแต่ว่าก็เกือบที่สุดนะครับผมสำหรับ MBT เทียร์8เนาะและรถถังเทียร์8ประเภทอื่นๆก็ตามนะครับส่วนกระสุนอื่นๆเนี่ยผมก็จะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับก็คือมิสไซล์กับ HE นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลยนะข้อดีข้อต่อมาครับผมในเรื่องของความคล่องตัวครับมีอัตราเร่งนะครับความเร็วสูงสุดนะครับผมความเร็วในการหมุนตัวรถและการหมุนป้อมปืนเนี่ยดีมากๆนะครับถ้าพูดถึงว่ามันเป็น MBT เนาะแล้วก็ยังเป็น MBT ที่น่าจะมีความเร็วสูงสุดเยอะที่สุดภายในเกมณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถึงตอนเราเล่นจริงๆเนี่ยมันอาจจะเร่งไม่ถึง75กิโลเมตรก็ตามนะครับแต่อัตราเร่งอะไรอย่างนี้มันก็ดีนะครับถือว่าเป็นรถถังที่พริ้วมากๆเลยเนาะต่อมาครับเรามาฟังจุดอ่อนนะครับหรือจุดด้อยที่ผมเห็นกันบ้างนะจุดด้อยแรกเลยครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือเกราะครับผม
เนื่องจากมันเป็นรถถังที่พริ้วนะครับแน่นอนว่าก็ต้องแลกมาด้วยค่าเกราะนะครับที่บางมากๆเลยนะสำหรับ MBT นะครับทำให้มันเนี่ยค่อนข้างมีความยากนะครับในการเล่นคือเราต้องคิดว่ามันเป็นรถถังประเภทอื่นอ่ะแล้วแบบไปเล่นสไตล์อื่นแทนที่จะออกหน้าแบบ MBT ทั่วๆไปนะครับผมและโลเพจมันอ่ะมีขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยครับเห็นจากไกลๆยังไงก็ยิงเข้านะครับผมข้อเสียข้อนึงที่ผมเห็นก็คือมุมกดครับมุมกดของปืนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่ลบ6องศาเท่านั้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากนะครับในการเล่นบนเนินนะแม้ว่าจะเป็นเนินขนาดเล็กก็ตามนะครับและนี่ก็เป็นข้อดีและข้อเสียทั้งหมดนะครับที่ผมได้จากการลองเล่นในครั้งนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับและผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าไทก็16ปีนะครับสำหรับตัวผมถามว่าแนะนำให้ซื้อไหมเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆไม่มีรถถังพรีเมียมเลยนะแล้วแบบอยากซื้อมาเล่นเพื่อเก็บตังค์ผมไม่แนะนำคันนี้เป็นคันแรกนะครับผมอาจจะแนะนำ MBT Premium อีกคันนึงก็คือT72B3 นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวติดตามก็ได้ในคลิปการลองรถของเกม Armored Warfare คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมบารอนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบายฮะ